กรมหลวงพรเขตอุดมศักดิ์เมื่อท่านพ้นจากความเป็นคนไปแล้วปรากฏว่าไปเป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชแล้วต่อมาก็ขึ้นเป็นเทวดาขั้นอินทกะจากอินทกะแล้วก็มาเป็นท้าวมหาราชคือว่าท้าววิรุณหกในปัจจุบัน ท่านเป็นเทวดาที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เชื่อท่านจริงๆมีความเคารพจริงๆขอย้ำตอนนี้นะบรรดาท่านผู้ฟังถ้าเชื่อไม่จริงเคารพไม่จริงอย่าลืมว่าท่านเป็นเทวดาท่านรู้ความรู้สึกของคนท่านจะไม่ยอมเชื่อท่านจะไม่ยอมช่วยมาว่าถึงการช่วยเหลือเขาบนกันทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบนกรมหลวงพรเท่าที่เห็นประจักษ์มาจริงๆคือตามคนที่หายไปไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดไปยังไงก็ตามเมื่อบนแล้ว3วันพบทุกทีกลับบ้านทุกทีแต่กระทั่งนี้ก็ต้องขอว่าถ้าบางคนไม่สามารถจะมาได้1ตาย2ถูกกักบริเวณคือถูกขังแล้วก็3ทุพพลภาพอย่างนี้คงมาไม่ได้หรือก็ท่านอาจจะบอกว่าถ้าหากว่าเป็นทุพพลภาพก็ยังมีใครคนใดคนหนึ่งส่งข่าวให้ทราบและมีโอกาสจะไปรับได้พิธีบนบรรดาแทนพุทธบริษัทฟังแล้วอาจจะบนกันบ้างบนก็คือ1ข้าวปากหม้อคำว่าข้าวปากหม้อหมายความข้าวปากหม้อที่ยังไม่เป็นเด่นไข่ตักมา1ถ้วยในการที่2หมูต้มหมูธรรมดาต้มประมาณสักครึ่งกิโลถ้าจนมากก็ชิ้นเดียวจะให้เล็กนักและประการที่3ก็ไก่ต้มถ้าจนมากมีทุนน้อยก็ไม่ต้องถึงตัวเอาชิ้นก็ได้แต่คนมีทุนมากต้องเอาถึงตัวอย่าขี้เหนียวนะขี้เหนียวเทวดาไม่ช่วยต่อมาก็ทองหยิบไฟทองอย่างแล้วก็อย่างละถ้วยเล็กๆก็ได้สองสามอันก็ได้นะและต่อมาขนมจีนน้ำพริกเท่านี้ก็พอแล้วแต่ว่าตามพิธีกรรมถ้าจะบนท่านให้ใช้ของทั้งหมดที่ก่อนเวลาบนถวายก่อนเวลาถวายต้องกำหนดว่าเวลาตอนเช้าให้ใช้เวลาก่อน2โมงเช้า10นาทีหรือก่อนหน้านั้นนิดหน่อยก็ได้แต่อย่าให้ถึง2โมงเช้าถ้าจะแก้ตอนบ่ายตอนเย็นให้ใช้เวลา3โมงเย็นแต่ก่อนเวลา3โมงเย็นถึง10นาทีเรื่องเล่ายาปลาปิ้งไม่ต้องใช้กันเวลานี้ท่านเป็นวิรุณ6เมื่อก่อนเป็นวิรุณ6ชอบให้เขาแก้บนด้วยน้ำตาลเมาแต่เดี๋ยวนี้บอกไม่เอาแล้วลูกน้องมันมากเดี๋ยวลูกน้องมันเมามนุษย์จะมีความลำบากเทวดาเมานี่ยุ่งแต่ความจริงเทวดาถ้าไม่กินน้ำตรงน้ำตาลก็ว่ากันเรื่อยเฉยไปเป็นสัญลักษณ์ว่าสมัยเป็นคนชอบอะไรก็ขออย่าง